เอาเป็นว่ามาค่ะเรื่องเล่าต่อไปเป็นเรื่องเล่าของเจ้าป่าเจ้าเขาเรื่องเล่านี้นะคะอิงจากเรื่องราวจริงๆของหมู่บ้านหนึ่งเมื่อสมัยก่อนประมาณ40ปีที่แล้วที่ตั้งอยู่บนเขาหมู่บ้านนี้ค่อนข้างที่จะกันดารมากๆมีผู้คนผ่านมาน้อยเพราะห่างจากตัวเมืองและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เป็นเรื่องของเด็กชายที่อยู่ในหมู่บ้านในตอนนั้นอาหารในบ้านของเขาเริ่มหมดซึ่งครอบครัวของเขาประกอบไปด้วยแม่น้องสาวหนึ่งคนน้องชายคนเล็กคนกลางและเขาเป็นพี่คนโตสุดซึ่งพ่อของเขาได้เสียชีวิตไปด้วยโรควัณโรคสมัยนั้นไม่มีทางรักษาให้หายเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินเข้าตัวเมืองเพื่อเอาของในป่าไปแลกกับอาหารเพราะคนในครอบครัวของเขามีสถานะค่อนข้างยากจน จึงทำได้แค่ขายของป่าเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็นกับคนในเมืองซึ่งคนในเมืองก็รู้จักเขาดีว่าเด็กชายคนนี้เป็นเด็กที่น่าสงสารและเขาก็เป็นเด็กที่ดีมากคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆตลอดแลกกับอาหารคนในเมืองต่างเอ็นดูและคอยช่วยเหลือเขาตลอดมีคนเคยยื่นข้อเสนอให้เขาว่าจะให้เงินแต่เขาก็ไม่รับเพราะว่าอยากทำงานด้วยตัวเองจนกระทั่งพบค่ำวันหนึ่งเขากลับบ้านดึกกว่าทุกทีดวงจันทร์ที่ส่องแสงน้อยกว่าปกติกว่าทุกคืนที่ผ่านมาบรรยากาศในป่าที่เขาเดินกลับบ้านก็เริ่มวังเวงบรรยากาศในป่าที่เขาเดินกลับบ้านก็วังเวงแล้วแต่ในคืนนี้มันกลับวังเวงมากกว่าผิดปกติในมือของเขามีแค่คบเพลิงที่ทำให้แสงสว่างเท่านั้นเขาพยายามเดินไปแบบไม่กลัวอะไรพอคิดว่ามันก็แค่การเดินทางกลับบ้านเหมือนทุกวันในใจของเขานึกถึงคำพูดของแม่ขึ้นมาว่าแม่ของเขามักจะบอกเขาเสมอว่าอย่ากลับบ้านดึกนะลูกเพราะว่าเจ้าป่าเจ้าเขาจะมาเอาตัวไปเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นระหว่างกำลังนึกถึงเรื่องนี้เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนคอยกระซิบอยู่ข้างหูเป็นระยะแต่ว่าพอเขาหันกลับไปก็มีเพียงแต่ความว่างเปล่าและความมืดของป่าสายตาของเขาจับจ้องไปที่แววตาหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางความมืดตาคู่นั้นเหมือนกับแววตาของคนปกติก่อนจะมีเงามือหนึ่งข้างพยายามกวักมือเรียกเขาเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ก็ห้ามความสงสัยไม่ได้พอเจ้าของมือข้างนั้นบางทีอาจจะต้องการความช่วยเหลืออยู่ก็ได้เขาจึงค่อยๆเดินไปอย่างระวังหลังจากที่เดินไปแสงไฟเริ่มส่องให้เห็นใบหน้าของคนที่พยายามเรียกเขาอย่างชัดเจนขึ้นเด็กชายรู้สึกโล่งใจและคิดในใจว่าโชคดีที่เป็นคนเพราะในป่านี้โดยปกติแล้วไม่มีคนอาศัยอยู่เลยเองมาเดินอะไรแถวๆนี้ตอนดึกๆรู้ไหมว่ามันอันตรายมาพักข้างในก่อนชายที่พูดเป็นคนสูงวัยชายที่พูดเป็นวัยสูงอายุพูดด้วยเสียงเบาๆเหมือนกลัวว่าใครจะมาได้ยินเด็กชายเดินเข้าบ้านไปเพราะเขาก็คิดว่ามันอันตรายจริงๆนั่นแหละแต่ก็อดเป็นห่วงแม่และน้องๆที่บ้านไม่ได้เพราะปกติแล้วเขาไม่เคยกลับบ้านดึกขนาดนี้มาก่อนเขาว่าจะพักแค่คู่หนึ่งและเดินทางต่อแต่ลุงคนนั้นบอกว่าอย่าเลยคืนนี้เป็นคืนปล่อยผีออกไปก็จะเจออะไรแปลกๆลุงว่าอยู่ที่นี่จนเช้าดีกว่าเด็กชายคนนั้นปกติแล้วก็ไม่กล้าเถียงกับผู้ใหญ่อยู่แล้วเขาจึงเชื่อฟังคุณลุงตามที่บอกแล้วนอนหลับด้วยความกังวลระหว่างที่นอนหลับเขาก็ได้ยินเสียงลมที่แปลกๆผสมกับเสียงร้องของสัตว์ป่าออกมาอย่างหวยหวนเหมือนกับว่ามันกำลังเรียกอะไรบางอย่างทำให้เขาหลับไม่ได้จนรุ่งสางเช้าวันถัดมาลุงคนนั้นก็หายไปอย่างปริศนาทิ้งไว้เพียงธูปและเทียนเหมือนของทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างถึงควันธูปยังไม่จางหายไปเลยจากเมื่อคืนเขารีบเก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ทันทีเด็กชายรีบเดินกลับบ้านไปยังบ้านของตัวเองและพบกับสิ่งผิดปกติ
คือรอยเลือดตามทางยิ่งเดินไปเท่าไหร่รอยเลือดก็ยิ่งมากขึ้นแต่ปลายทางของเลือดนั้นคือบ้านของเขาทำให้เขารู้สึกไม่ดีจึงทิ้งของทุกอย่างที่อยู่กับตัวโดยไม่สนใจอะไรและรีบวิ่งไปที่บ้านทันทีที่เปิดประตูเขาพบกับภาพที่เขารับไม่ได้มันชวนหน้าหดหูและหน้าสยดสยองเป็นภาพของแม่เขาและน้องที่นอนจมกองเลือดอย่างปริศนาแขนและขาถูกสับออกเป็นชิ้นๆเครื่องในที่กระจัดกระจายไปรอบบ้านอยู่คนละทิศละทางเขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พบเห็นเพียงแค่ธูปที่ปักอยู่หน้าศพเหมือนกับว่ามีใครมาทำพิธีอะไรบางอย่างเอาไว้ในหัวของเด็กชายคิดว่าคงเป็นโจรป่าที่มาปล้นเพื่อเอาสิ่งของมีค่าไปเขาพยายามมองหาน้องสาวของเขาแต่ก็ไม่พบคิดว่าน่าจะโดนจับตัวไปด้วยเด็กชายลองเดินไปรอบบ้านแล้วก็เจอศพน้องสาวในสภาพชุดหลุดลุ่ยขาขาดและนอนหมดสติแต่ว่ายังมีลมหายใจอยู่เขาเห็นดังนั้นจึงพยายามแบกน้องสาวลงเขาไปเพื่อขอความช่วยเหลือระหว่างทางก็พบกับชายปริศนาหัวฟูฟูใส่ชุดฮากาตะพร้อมกับถือดาบในมือแล้วพูดขึ้นว่าปล่อยปีศาจตัวนั้นลงซะถ้ายังรักชีวิตตัวเองอยู่แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ายังไงนี่ก็คือน้องสาวผมเขาเป็นอะไรกันแน่ชายหนุ่มปริศนาบอกว่าเขาไม่ใช่น้องสาวของแกอีกต่อไปแล้วปล่อยเธอลงซะลองเรียกชื่อน้องสาวของแกดูสิเขาไม่สามารถจำชื่อตัวเองได้อีกแล้วชายหนุ่มคนนั้นจึงเรียกออกมาว่าเนสโกไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่แล้วเด็กชายคนนั้นก็ยังพิสูจน์ตัวเองต่อไปเพื่อที่ให้เขาเห็นมองเห็นความเป็นพี่น้องสายสัมพันธ์เดียวกันหนูมีภาพประกอบของเขาด้วยนะเรื่องเล่าจากคุณทันและน้องสาวของเขาใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เขียนเองเล่าเองพยายามทำให้มันน่ากลัวที่สุดแล้วแหละทุกคนทั้งหมดเพื่อเรื่องนี้เลยใช่ ทั้งหมดปูมาเพราะเรื่องนี้เลยไม่มีอะไรมากแค่นั้นหรอกมาฟรีทอล์กกันเถอะพอละเรื่องน่ากลัวอะไรวันนั้นอะ งั้งมาทั้งไลฟ์งั้งมาทั้งไลฟ์ฝากถึงคนที่ดูคลิปไฮไลท์หรืออะไรนะคะอย่าลืมติดตามช่องหลักหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามได้ที่ช่องสลูเปอร์พิตตี้ทาโกเปโร่นะคะถ้าพิมพ์ไม่ถูกอยู่ใต้คลิปคนที่ตัดไฮไลท์นั่นแหละขอบคุณนะ